มาดู10อันดับครับผม10อันดับที่มีผู้ติดเชื้อนะครับสูงสุดกรุงเทพมหานคร 3,355 รองลงมาครับอันดับ2ขอนแก่นละครับ1,015 รายอันดับที่3สมุทรปราการ717อันดับที่4ชลบุรีครับ699อันดับที่5นนทบุรี689อันดับที่6ศรีสะเกษครับ510อันดับ7บุรีรัมย์476อันดับ8นครราชสีมา443อันดับ901ครับ442แล้วก็อันดับที่10นครศรีธรรมราช435รายด้วยกันนะครับก็ที่ขึ้นกระโดดขึ้นมาเป็นครั้งแรกๆก็คือขอนแก่นขอนแก่น 1,015 รายครับอันนี้ผลจากสงกรานต์หรือเปล่าครับครับอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอนแก่นมีเวลาจะได้คุยกับทางจังหวัดขอนแก่นเขานิดหนึ่งนะครับครับ